กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. BCPG บัณฑิตสะเพียรชัยระบุบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้ารายย่อยหลายรายเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าขายปลีกผ่านการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปคาดว่าจะได้รับมอบหมายให้ผลิตไฟฟ้าในปีนี้อีก 20-30 เมกะวัตต์จากปัจจุบันมีกำลังผลิตกว่า12เมกะวัตต์